เราก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ใจนี้เองใจไม่สงบต้องทำให้สงบนิวรธรรมเกิดขึ้นแล้วเราต้องมีสติรู้เท่าทันคิดนึกอะไรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมให้มีสติความคิดนึกก็ดับแล้วก็ยึดหลักปฏิบัติธรรมให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรธรรมพึงสังหารนิวรห้าให้หายการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วเวลามีทุกข์ขึ้นมาเราก็มีใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดับทุกข์ได้นะคิดถึงเรื่องไม่ดีปยาปาทะความอาฆาต พยาบาทปองร้ายนะมาเผาจิตเผาใจนะมีความโกรธเคืองไม่พอใจพยาปาทะเป็นนิวรธรรมเช่นกันเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีสติมีปัญญาใจร้อนเราก็มาปฏิบัติธรรมใจให้เย็นใจที่มีความโกรธเราก็รู้เท่าทันความโกรธเราก็มาเจริญสติเจริญเมตตาสู้กับใจตนเองสู้กับความโกรธให้เราชนะนิวรธรรมพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายขัดเคืองเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วความสุขเกิดจากการปฏิบัติย่อมปรากฏนั่งแล้วก็เห็นใจตนเองเวลามีทุกข์ขึ้นมาเราต้องมีสติกำหนดรู้ว่านี่คือความทุกข์ความปวดความเมื่อยก็ดีเราก็อย่าหวั่นไหวทำใจให้เหมือนแผ่นดินหนักแน่นใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่าเป็นเงินเป็นทองเพชรนิลจินดากองไว้ที่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ยินดีเราพึงทำใจหนักแน่นดังแผ่นดินเวลามีทุกข์ขึ้นมาเราก็วางใจเฉยเป็นกลางเวลานั่งเบาสบายนะเราก็อย่าเพลินนะอย่าไปยึดเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะเรามาเห็นกายนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายเจ้าของเห็นเวทนาด้วยเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายเวทนาทางกายก็ดีนะนั่งแล้วมีเวทนาปรากฏอย่างไรนะเราก็มีสติมาเห็นเวทนาของเจ้าของเวทนาทางจิตโสมนัสดีใจโทมนัสขัดเคืองใจไม่ชอบใจอุเบกขาเฉยๆเวทนาเรายึดไม่ได้นะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนเราก็อย่าไปหลงยึดทำใจเข้มแข็งนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปการมาปฏิบัติธรรมนะมีบารมีทุกเวลานาทีขันติบารมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสวิริยะบารมีความภาคความเพียรนะสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์เมตตาบารมี
นะมีสติมีปัญญาปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขปรารถนาให้คนที่เรารู้จักก็ดีที่เราโกรธก็ดีนะขอให้เขามีความสุขนะสร้างความสุขขึ้นมาได้สร้างเมตตาขึ้นมาได้จากการที่เรามาปฏิบัติเห็นกายเห็นเวทนาก็เห็นจิตตนเองจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตของตนเองเวลานี้อยู่กับกายมีสติมีสัมปชัญญะลองพิจารณาดูหรือว่าจิตของเราล่องลอยไปที่ไหนคิดนึกอะไรจิตไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็สามารถเข้ามาพิจารณารู้เท่าทันเห็นจิตตนเองได้แล้วก็รักษาจิตให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นประธานถ้าใจดีแล้วจิตดีแล้วเรามาปฏิบัติแล้วใจเราสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความร้อนก็มีแต่ใจก็รักษาความสงบได้ร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเสียงมากระทบไม่ชอบใจเราก็รักษาใจเราไว้นะไม่ไปขัดเคืองนะจะเป็นกลิ่นก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นความคิดนึกก็ดีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วเราก็มีสตินะรู้ทันอารมณ์ตนเองนะรักษาจิตเจ้าของได้นะมีทุกข์แล้วเราควรกำหนดทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่กายนะเราก็พิจารณานะจะเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเข่าเป็นหลังเป็นเอวปวดเมื่อยเป็นทุกข์นะเราก็กำหนดนะสิ่งที่เราต้องละก็คือเหตุนะเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยนะสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นหมายถึงตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยฉะนั้นเมื่อเรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็มีธรรมมีทุกข์แล้วก็กำหนดพิจารณาเหตุของการเกิดทุกข์แข้งขาก็ดีหรือแม้แต่อารมณ์คิดนึกอะไรก็ดีเราก็พิจารณาดูว่าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเขายึดมั่นมีทิฏฐิมานะความโลภความโกรธความหลงนั่นก็เป็นธรรมที่เป็นอกุศลทำให้เราเป็นทุกข์นี่เองเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็มีถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรมีสติวางใจเป็นกลางได้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมใจก็สงบได้อันนี้คือการที่เรามาเห็นการประพฤติปฏิบัติมีผลปวดเมื่อยทนได้คิดนึกอะไรก็วางเฉยได้ทุกอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ดับทุกข์ที่ใจเราได้เป็นผลของการปฏิบัติธรรมใจเข้มแข็งใจอดทนใจมีเหตุมีผลมีทุกข์แล้วก็กำหนดค้นหาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะก็ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินะก็อยู่ที่กายเรานี่เองอยู่ที่ใจเจ้าของอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันธรรมนะดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ไหน
นะทุกข์เกิดขึ้นเราก็ตั้งสติพิจารณานะตามความเป็นจริงเอากายเป็นฐานเอากายเป็นที่ตั้งนะเราไม่ต้องไปค้นหาธรรมะที่ไหนนะเรานั่งอยู่เราก็ทำสติให้ต่อเนื่องมีสมาธิพิจารณาให้เกิดปัญญาน้อมเข้ามาดูกายเราเส้นผมอยู่บนศีรษะกำหนดเกศาผมเกศาผมเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็ลองหลับตานึกถึงเส้นผมตนเองเส้นผมมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรมีสีอย่างไรมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็มีกลิ่นต้องสระต้องล้างทุกวันพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเราเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุนขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเพราะความเป็นจริงเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลนะพิจารณามีการหลุดล่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันผมขนเล็บนะพิจารณาเล็บตนเองหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บหลับตาน้อมมาดูที่ปลายนิ้วจะมีเล็บเล็บนี่มีลักษณะอย่างไรเราก็น้อมมาเห็นมีสีมีลักษณะอย่างไรเล็บมือเล็บเท้าก็ดีความเป็นจริงเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามถ้าปล่อยยาออกมาก็เป็นของน่ารังเกียจเมื่อเราตัดแล้วก็ทิ้งไปก็เห็นความเป็นจริงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เลยไม่ให้ยาวก็งอกยาวออกมาตัดแล้วก็ไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของเจ้าของเองก็ทิ้งไปพิจารณาดูหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากนะเป็นสิ่งที่พอเราต้องพิจารณาแปรงฟันทุกวันก็ยังมีกลิ่นดูแลอย่างดีนะก็ยังผุพังสุดท้ายแล้วถอนทิ้งไปบ้างแล้วก็มีพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากเป็นของปฏิกูลมีสีมีกลิ่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถอนแล้วก็ทิ้งไปไม่มีใครอยากได้นะคนเกิดมาแล้วยังไม่มีฟันฟันมาเอามีทีหลังแต่เขาก็ไปก่อนตัวเรามาเกิดมาก่อนฟันยังไม่มีแต่ฟันก็ไปก่อนเราอีกลองกำหนดดูอยู่กับเราไม่นานฟันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตะโจหนังตะโจหนังเรานั่งอยู่ก็เห็นกายเรามีนุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังเนี่ยบอบบางถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกลมก็หนาวมีมดมียุงมีไรมาไต่มาตอมผิวหนังก็ระคายเคืองผิวหนังของเราก็เป็นของที่ไม่สะอาดเช่นกันผ้าที่เรานุ่งห่มซักทุกวันมาถูกกับผิวหนังแล้วมีเหงื่อมีไข่ผ้าก็มีกลิ่นมีคราบต้องนำไปซักทุกวันไม่สามารถที่จะนุ่งห่มซ้ำได้ต้องอาบน้ำทุกวันตื่นนอนมาเช้ามาต้องหาน้ำอาบ
ต้องมีสบู่ฟอกต้องคอยเช็ดคอยดูแลคอยรักษาพอบ่ายแล้วก็เหงื่อก็ซึมผิวหนังก็เหนอะหนะปฏิกูลพอค่ำก็ต้องชำระล้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปผิวหนังก็ยังเป็นของปฏิกูลเช่นเดิมกี่ปีกี่ปีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังพิสูจน์ได้ทนต่อการพิสูจน์ให้ใจเรามาพิจารณาเห็นว่าเป็นปฏิกูลเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงไม่ฉะนั้นแล้วเราก็หลงว่าเป็นของสวยงามนะความเป็นจริงเป็นของปฏิกูลแล้วก็หลงว่าเป็นสุขแล้วความเป็นจริงเป็นทุกข์แล้วก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะจริงๆแล้วไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความโลภความโกรธความหลงก็จะได้เบาบางลงถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมความโลภก็เป็นไฟก็หลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมีความโลภความโกรธความหลงเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกข์อยู่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามาเห็นทุกข์นี่เองถ้าเรามีสติมีปัญญามาเห็นทุกข์แล้วเราก็พิจารณาเหตุของการเกิดทุกข์อยู่ที่ใจเรานี่เองใจของเรามีความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นขาดสติปราลบความเพียรแล้วก็มีสติขึ้นมาสู้กับใจตนเองเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงฉะนั้นธรรมะของพระองค์พิสูจน์ได้ทนต่อการพิสูจน์อากาลิโกนะทุกการทุกเวลาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงเห็นที่กายเราเห็นที่เวทนาเห็นที่จิตนะเห็นธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะปัจจุบันธรรมธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เผยแผ่ 2,000 กว่าปีรวมแล้วก็อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตนะให้เรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นธรรมะปรากฏอยู่ที่ไหนธรรมะก็คุ้มครองรักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมนะผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษานั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติสติเป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้ใจของเราล่องลอยไปที่อื่นกั้นอารมณ์ตนเองเก็บอารมณ์ได้นะอะไรไม่ดีคิดนึกไม่ดีพอมีสติแล้วก็เห็นความคิดนึกนะก็ไม่ไปหลงยึดในอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์นั้นก็ดับไปนะเราก็ปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตนเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วลองแยกออกไปนะเอาผมแยกไปส่วนหนึ่งเอาขนแยกไปส่วนหนึ่งเอาลองลอกผิวหนังออกไปนะเอาเล็บเอาฟันออกไปก็มีเนื้อร่างกายของเราเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับที่ตลาดที่มีหมูนะเขาแล่หมูเนี่ย
เอาหนังออกไปก็จะมีเนื้อแดงๆไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่ารวยจนเอาผิวหนังออกไปแล้วก็เหมือนกันก็มีเนื้อแดงๆเป็นของไม่สวยไม่งามเอาเนื้อเอาเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่ไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนมาพิจารณาแล้วธรรมะก็เหมือนกันศีรษะก็มีหัวกะโหลกที่ตาก็ลึกเป็นโพรงจมูกที่โด่งขึ้นมาความเป็นจริงก็เป็นโพรงลึกเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างกระดูกที่คอเป็นข้อๆลองกำหนดดูกระดูกหัวไหล่หายไปละกระดูกแขนกระดูกตามลำตัวเป็นซี่โครงเป็นซิกซี่กระดูกสันหลังเป็นข้อๆลอยลัดไปถึงก้นกบนะถึงกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าเรานั่งอยู่ลองนึกเห็นกายของตนเองเป็นโครงร่างโครงกระดูกดูเราจะนึกหรือไม่นึกโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรามีสติเราก็น้อมเข้ามาดูว่ากายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังตอนเราเกิดมาก็ไม่ได้โครงร่างโครงกระดูกใหญ่โตขนาดนี้ก็โตขึ้นมาได้ด้วยข้าวน้ำนมเนยแล้วต่อไปก็เสื่อมกระดูกเราก็แก่มีเวทนาที่เป็นทุกข์อีกเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายความว่าเราเป็นเจ้าของยึดเอาไว้ไม่ได้เลยโครงร่างโครงกระดูกอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีเอาไปเผาไฟโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่คงที่ก็กลายเป็นขี้เถ้าไปตัวเราของเราลองพิจารณาดูเพราะความเป็นจริงตัวเราก็เป็นเพียงแค่โครงร่างโครงกระดูกที่เราลอยลัดกันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าเราได้ลื้อตัณหาอุปทานในช่างผู้สร้างบ้านเรือนโครงร่างโครงกระดูกเราได้หักสาวกระดงออกแล้วลื้อออกแล้วบัดนี้ทุกข์ก็ไม่มีแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติธรรมก็มาเห็นโครงร่างโครงกระดูกเช่นกันว่าตัวตนของเราความเป็นจริงนั้นก็ไม่ใช่ของเราเราไปยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปก็มีมันสมองในภายในกายของเราที่โครงแยกออกไปมีหัวใจมีตับมีกระเพาะมีม้ามมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นนะพิจารณาไปแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นไฟวันใดวันหนึ่งธาตุที่มาประชุมกันแตกดับไฟดับไปน้ำก็เอิบลมก็พองดินก็เป็นกองร่างกายก็เย็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเก็บเอาไว้ไม่ได้ก็ผุก็พังก็เน่ามีมูนอนมาชอนชายอีกจำเป็นต้องเอาไปเผาไปแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายสุดท้ายแล้วก็เป็นขี้เถ้าลองกำหนดพิจารณาดูร่างกายตนเองอย่าได้หลงอย่าได้ประมาทยึดว่าเป็นตัวเป็นตน
ความโลภโกรธหลงปิดบังใจเจ้าของอาศัยหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมีพระเมตตาพระกรุณานำหลักคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้เรามีสติมีปัญญามาเห็นตามความเป็นจริงของเจ้าของมีทุกข์แล้วเราก็กำหนดทุกข์เกิดจากอะไรเราก็ค้นหาเกิดจากตัณหาอุปาทานที่เรายึดไว้นี่เองตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นวิภาวะตัณหาเกิดจากความอยากนี่เองเกิดจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความเป็นจริงเราก็ไม่มีนะถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรร่างกายของเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วพ่อแม่เป็นผู้ให้มานะตัวเรานี่ไม่มีนะพ่อแม่ก็เอามาจากปู่ย่าตายายอีกของท่านอีกทีนึงนะก็ไม่มีใครมีเจ้าของได้แท้ที่จริงเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็มาประชุมกันนะมีวิญญาณธาตุอากาศธาตุนะพอวิญญาณแตกดับนะธาตุทั้งสี่สลายไปก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็ลองกำหนดพิจารณานะให้เราเห็นตามความเป็นจริงในโอกาสที่เรามาประพฤติปฏิบัติน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะที่เราได้ตั้งใจระลึกถึงน้อมมาถึงวันอาสาฬหบูชาที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ครั้งแรกจนกระทั่งพระอัญญาโกฏัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเราก็ลองน้อมมาดูร่างกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ดีก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้มีการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยพระอัญญาโกฏัญญะผู้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดดูเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นใบหน้าเจ้าของเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพิจารณาดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมของเจ้าของตามความเป็นจริงสุขก็ดีทุกข์ก็ดีปวดเมื่อยก็ดีเฉยๆก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยกำหนดยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปช้าๆไปที่เข่าด้านขวาถึงเข่าด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่เข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอก
กำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผลบุญที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานี้พวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญแล้วขอน้อมจิตน้อมใจรวมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้แขนให้ขาให้ชีวิตนะพวกเราก็น้อมเอากายวาจาใจของท่านมาประพฤติปฏิบัติแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะขอท่านผู้มีพระคุณบุพการีทั้งหลายมีส่วนในบุญที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะเราก็แสดงความเคารพแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้ล่วงลับไปผู้วัยชนปู่ย่าตายายบิดามารดาพี่น้องญาติมิตรหรือแม้แต่เจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังก็ดีขอให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในครรภ์ที่เกิดในฟองไข่ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวที่เกิดในเท่าไข่ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะนะเป็นการออกจากสมาธิเราก็ทำจิตทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลนะอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งจิตตั้งใจทำใจให้เป็นบุญแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะทุกรูปนะสามเณรทุกองค์และตลอดจนญาติโยมทุกท่านนะทั่วสารกลของโลกใบนี้นะที่มีนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ให้ความสำคัญในวันอาสาฬบูชาโดยเฉพาะประเทศไทยก็เกือบทุกวัดนะวัดใกล้วัดไกลวัดใหญ่วัดเล็กนะก็มีการน้อมและระลึกถึงวันสำคัญนะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะทำใจให้เป็นบุญนะก็เป็นวันที่สำคัญนะคือวันอาสาฬบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8พรุ่งนี้ก็เข้าพรรษานะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะเป็นวันที่28กรกฎาคมนะคือวันที่พวกเราระลึกถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะที่พระองค์ได้ประสูตินะในวันที่28กรกฎาคมนะเราก็ได้เป็นการปฏิบัติบูชานะได้ทำความดีให้กับศาสนาแล้วให้กับชาติแล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยนะแล้วความเป็นจริงองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์ก็ทรงเสียสละออกบวชถ้าไม่ออกบวชเนี่ยก็จะเป็นทรงจะเป็นจักรพรรดินะแต่พระองค์ก็สละราชสมบัติเพื่อที่จะหาทางมาปฏิบัติธรรมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะพระองค์ก็ทรงสามารถสร้างบารมีตรัสรู้ธรรมที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์ถ้าใครไปอินเดียนะนะก็จะเห็นว่าคนทั้งโลกนะไม่ใช่คนไทยหรือคนเอเชียนะคนทั้งโลกนะพอไปถึงที่พุทธคยาต้นสีมหาโพธิ์แล้วจะมีน้ำจิตน้ำใจเหมือนกับที่เรามาในวันนี้นะมาเยอะเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจกันเมตตากันนะไม่ดุร้ายไม่ขัดเคืองนะเป็นคนที่มีเมตตาแล้วที่พุทธคยาก็จะมีหลวงพ่อพุทธเมตตาใครไปกราบไปไหว้แล้วก็จะติดตาติดใจนะลบออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ไปครั้งเดียวก็จะไม่มีวันลืมนะไปที่ไหนอาจจะชอบนะแต่ว่าอาจจะนึกเรานึกไม่ออกแต่ถ้าไปพุทธคยาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยไปครั้งเดียวนะก็จะมีความรู้สึกว่าลบไม่ออกนะนึกถึงพุทธคยาเราก็เห็นภาพเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระเมตตานะเห็นพวกเราแก่พวกเราเจ็บนะพวกเราต้องมีทุกข์ต้องตายเนี่ยพักผ่าจากของรักของชอบใจพระองค์ก็หาทางออกจากทุกข์จนกระทั่งตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4นะทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานนะพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าเนี่ยมีทุกข์แล้วต้องกำหนดนะพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4ก็เห็นสมุทัยท่านก็ชนะความโลภความโกรธความหลงนะหาทางดับทุกข์ได้นะแล้วก็นำหลักธรรมดับหลักธรรมที่นำมาเผยแผ่เนี่ยมันก็เป็นมรรคมรรคนี่ก็เป็นทางนะเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ตรัสรู้แล้วมีพระกรุณาพระเมตตาพระปัญญานำหลักธรรมเนี่ย
มาเผยแผ่2,000กว่าปีมรรคก็คือทางสายกลางมรรคองค์8สัมมาทิฏฐินะจะยังไงก็ต้องเห็นตรงนี้ก่อนสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบเนี่ยรวมแล้วก็คือเห็นทุกข์นี่แหละนะถ้าเราเห็นอย่างอื่นเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะมีความเห็นผิดแล้วแต่ถ้าเรามาเห็นกายเห็นใจเนี่ยต้องเห็นทุกข์นะทุกข์แปลว่าอยู่กับเราไม่ได้นานนะทนได้ยากแต่ทุกข์ต้องกำหนดนะทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยไปไม่ได้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นกองแห่งทุกข์แล้วใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะเห็นใจเราว่าใจเราทุกข์เนี่ยถ้าความเป็นจริงถ้าเรามีปัญญานะใจเราทุกข์เพราะว่าความคิดนะไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเรื่องอื่นนะความคิดอะไรคิดว่ามีตัวมีตนนะมีตัณหามีอุปทานอันเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายของเราก็มีทุกข์แล้วเราก็ไปยึดนะใจของเราก็มีทุกข์เราก็ยึดอีกนะว่ามีตัณหามีอุปทานเนี่ยเป็นสมุทัยฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์เราก็เห็นสมุทัยว่าเนี่ยจริงๆเราต้องมาแก้ที่ใจเราถึงว่าให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมให้ปฏิบัติธรรมให้ชนะใจเราอย่างความโกรธเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆความโกรธเนี่ยเราจะไปหายโกรธไปฆ่าเขาแล้วหายโกรธไหมมันก็ไม่หายโกรธนะมันก็ใครไม่ชอบใจเราก็โกรธอีกแต่ถ้าเกิดความโกรธแล้วเรามาเห็นใจที่โกรธเนี่ยฆ่าความโกรธในใจเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมตตาคนที่เราโกรธเราให้อภัยเขาอโหสิกรรมนะใจเราก็ดีเป็นสุขด้วยคนที่เราโกรธเรากลับมาเป็นมิตรกลับมาเป็นมิตรเลยนะเราชนะใจเราได้เนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ด้วยแล้วก็มีความสุขให้คนอื่นด้วยนะฉะนั้นพอไปที่พุทธคยาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบเนี้ยนะคนมาสวดมนต์คนมานั่งสมาธิคนมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเราไม่ได้นั่งไม่ได้เดินไม่ได้สวดมนต์ก็มีความสุขด้วยนะเห็นคนมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นเขาแล้วก็ยกมือไหว้สาธุเห็นเขาแล้วก็ดีใจนะอยากอยู่นานๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมมีทุกข์แล้วเรามีความโกรธแล้วนะเราด่าเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาโกรธเขาเนี่ยคนที่เราโกรธเขาก็จองเวรตัวเราเองก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปแต่พระองค์ก็ทรงเห็นทางนะว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก่อนเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธดับทุกข์ได้แล้วก็มีมรรคนะก็เริ่มจากตรงนี้เลยให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นมรรคที่เราต้องทำสัมมาสังกัปปะแปลว่าการลำดิชอบลำดิก็คือสิ่งที่เราคิดนั่นแหละถ้าเราไม่มีการลำดิเราก็คิดผิดเมื่อเราออกบวชในขัมมะเนี่ยแล้วก็ลำดิชอบไม่มีใครบังคับไม่มีใครขอร้องแต่เราเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะเป็นวันที่พระเจ้าส่งแสดงพระธรรมจักรกับพระตนสูตรเป็นครั้งแรกให้กับโลกเนี่ยเราก็มีความคิดขึ้นว่าเราก็มีบุญนะต้องมาบวชในขัมมะมาสร้างบารมีให้กับตนเองให้กับพ่อแม่ให้กับพี่น้องให้กับครอบครัวให้กับสังคมนะสังคมประเทศไทยเรามีการบวชในขัมมะเนี่ยก็เหมือนกับมาสร้างบารมีนะมาสร้างบารมีก็มีการลำดิเนี่ยไม่พยาบาทนะมาบวชในขัมมะเนี่ยก็เป็นนักเสียสละอยู่แล้วออกจากบ้านจากเรือนนะมาถือศีลพรหมจรรย์นะนั่งนอนอยู่ในที่สงัดไม่
ยู่ในที่หลับที่นอนสูงใหญ่มาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมดำริที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมนะทั้งที่เราอยู่ที่บ้านสะดวกสบายแต่พอเรานึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าทางเนี้ยเป็นทางที่เราจะมาสร้างบุญสร้างบารมีก็ดำริมาบวชนะมาบวชในขมะดำริไม่พยาบาททั้งตนเองด้วยและผู้อื่นด้วยก็คือสัมมาสังกัปโปก็มีทางมรรคคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยสำคัญนะแล้วก็สำคัญมากๆด้วยกับชีวิตที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยวาจาเนี่ยสำคัญมากนะคนโบราณว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนมีความรู้มีเงินฐานะร่ำรวยแต่ปากไม่ดีเนี่ยก็พาให้ลูกหลานลำบากตนเองลำบากได้นะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่มีศีลมีธรรมรักษาศีลข้อนี้นะสัมมาวาจาเดินลอยตามพระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครมีคนรักเรานะไปอยู่ที่ไหนคนก็รักเราไปจากที่นั้นเขาก็คิดถึงนะแต่วาจาเราไม่ดีเนี่ยนินทาคนนั้นกล่าวคำหยาบนะพูดไม่ดีนะคนอยู่ใกล้เราเขาก็อยากจะห่างเรานะพ่อแม่ได้ยินลูกหลานกล่าวคำหยาบนะพ่อแม่ก็อ่อนใจแต่ถ้าเรานำวาจาที่การปฏิบัตินะมาสวดมนต์มาเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาพูดวาจาที่เป็นมงคลมีเมตตานะปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะไปอยู่ที่ไหนนะเราก็ไม่ลำบากนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในมรรคสัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีโวอาชีพมีอาชีพชอบอาชีพชอบนะก็คือพวกเรานี่แหละนะไม่เบียดเบียนใครนะเถอศีล5เถอศีล8หรือไม่แต่พระก็มีอาชีพนะอาชีพนักบวชนะเวลาไปลงข้อความว่าอาชีพอะไรก็นักบวชเป็นภิกษุก็สัมมาอาชีพไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอย่างองค์ที่มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีไปอยู่ที่ไหนนะก็ไม่จนนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็นำข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านน่ะไปเผยแผ่นะที่ไหนไม่มีศีลท่านก็เอาหลักศีลหลักธรรมไปเผยแผ่ทั้งต่างประเทศทั้งภายในประเทศทั้งสาขาไปที่ไหนหลวงพ่อสนองก็จะพูดธรรมะนะสัมมาอาชีพว่าพูดธรรมะว่าเราต้องมีสตินะสติต้องสำรวมนะสำรวมอินทรีย์ดูกายดูใจนะต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะสัมมาอาชีพนะท่านนำหลักธรรมะเนี่ยเผยแผ่จนกระทั่งมีโทรทัศน์มีวิทยุนะให้คนไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้เห็นด้วยโอ้มีถือศีลมากมายเป็นพันอย่างนี้เดินเวียนเทียนเนี่ยวัดใหญ่นะมีพื้นที่มากมายคนที่มาปฏิบัติธรรมมากกว่าก็หายากนะซึ่งสัมมาอาชีโวนะมีอาชีพชอบเนี่ยหลวงพ่อสนองก็เอาหลักธรรมเนี่ยให้พวกเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมใช้เชื่อกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำดีก็เป็นกำไรถ้าเราทำบาปทำกรรมชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาชอบโลภชอบโกรธชอบหลงเรามีอาชีพแบบนี้ก็ขาดทุนแต่หลวงพ่อสนองก็นำหลักธรรมให้เรามีให้ทานรักษาศีลภาวนามาเจริญบุญเจริญศีลเจริญธรรมมีแต่ความเจริญมากมายเจริญจิตเจริญใจสัมมาอาชีพนี้ก็นำความสุขให้กับทุกคนนะสัมมาอาชีพสัมมากัมมันโตการงานชอบโดยเฉพาะการงานที่เรามาเดิน
จงกรมเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่เป็นการงานนะหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านสร้างวัดสังฆทานเนี่ยพาพระพาโยมไปเดินธรรมยาตาท่านเขียนด้วยลายมือเลยนะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะการงานชอบงานคือชีวิตท่านไม่เคยเบื่อเลยเรื่องงานน่ะไม่กลัวว่าฝนตกไม่กลัวว่าแดดออกไม่กลัวว่าคนจะมากนะดีใจที่คนมามากดีใจที่คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะท่านเปิดสาขาเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์อยากให้ขยายออกไปแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนอาตมาเนี่ยก็ไปกับท่านที่ราชมงคลนะรายการธรรมะสว่างใจรายการมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกรายการออกสดนะ3 ทุ่มท่านอยู่กับโยมถึงเที่ยงคืนพอ2 ทุ่มเราก็ไปเคาะประตูท่านก็พักท่านก็หอบจีวรขึ้นรถแล้วก็ไปสถานีก็นอนได้2 ชั่วโมงเองนะ2 ชั่วโมงก็ไปถึงออกรายการ3 ทุ่มเทไปถึง4 ทุ่มนะแล้วโยมก็มารอใส่บาตรรอทำบุญ7 โมงเช้า8 โมงก็กลับทำอยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อสนองไม่ได้ห่วงนอนไม่ได้ห่วงกินไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะนะสัมมากัมมันโตการงานชอบห่วงว่างานของท่านนะต้องให้คนมีศีลให้คนมีธรรมให้คนมีสติให้คนกตัญญูนะให้คนเดินรอยตามพระพุทธเจ้านะจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านก็เมตตาจะนานแค่ไหนท่านก็มีความเพียรที่จะเอาหลักธรรมเผยแผ่นะเป็นหนังสือนะเป็นการแผ่นซีดีหรือแม้แต่ทำให้ดูพาไปเดินเลยนะไว้เผยแผ่ให้คนอินเดียให้เห็นว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมีจริงเกิดในประเทศอินเดียแต่ว่าคนไทยปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลมีคนมีศีลมีธรรมมีความสุขก็นำข้อวัดข้อปฏิบัติไปเผยแผ่กลับไปที่แดงพุทธภูมิเดินตั้งแต่พุทธยาไปถึงลุมพินีที่เนปาล700 กว่าโลเดินทุกวันทุกวันคนอินเดียก็แปลกใจคนไทยเป็นมหาราชามหายานีเขายกย่องขนาดนั้นนะลำบากไม่เป็นช้อปปิ้งอย่างเดียวรูปีเท่าไหร่ก็ไม่อั้นแต่เห็นข้างหน้าหลวงพ่อสนองแล้วศรัทธาเลยนะว่ามีด้วยนะพันเตมาเดินคนหน้าตาดีๆตัวขาวๆไปถ่ายกลางทุ่งกลางแจ้งไม่อายใครเหมือนกันก็เขาก็เห็นเราหลวงพ่อก็พาไปสวดมนต์พาไปนั่งสมาธิพาไปปฏิบัติธรรมให้ตั้งแต่เดินพุทธคยาเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสเดินไปถึงที่ประสูติที่เนปาลแล้วเดินในแดนพุทธภูมิด้วยนะท่านก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆว่าพระองค์ลำบากแค่ไหนเดินด้วยฝ่าพระบาทของพระองค์เองนะก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานชอบนำหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทุกคนมีความสุขสัมมาวายามูความเพียรชอบความเพียรชอบหมายถึงว่าเพียรที่ใจเรานะไม่ได้เพียรหาเงินหาทองหรือเพียรที่จะเอาเปรียบใครแย่งชิงของใครเพียรที่ใจเราถ้าใจไม่ดีก็เพียรละแล้วก็ละแล้วก็อย่าให้เกิดนะประหารแล้วก็ไม่ให้เกิดแล้วก็เพียรที่ใจเรานะให้เราภาวนาภาวนาก็คือที่เราทำอยู่เนี่ยให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นใจเราจะต่ำเราก็ภาวนายกจิตยกใจให้สูงนี่คือสัมมาวายามุความเพียรไม่นั้นใจเราจะเหมือนน้ำจะไหลลงต่ำฉะนั้นพอใจเราสูงแล้วเนี่ยเราก็มีความเพียรอนุรักษ์คือรักษาใจเราไว้ใจนี่ไม่รักษาไม่ได้นะกายของเรายังต้องรักษาและอาบน้ำทุกวันเปลี่ยนผ้าทุกวันนะผมพ่อก็ยังหวีทุกวันหน้าตาก็ยังผัดทุกวันแต่ใจเคยแต่งไหมใจเคยไปดูแลเขาไหมเขาก็ต้องการนะแต่ถ้าเรามีสัมมาวายามูความเพียรชอบเนี่ยก็จะรู้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนำหลักธรรมให้เรามาเจริญสติสัมมาวายามูมีความเพียรใจเรารักษาใจ
นะรักษาให้ดีสัมมาสติตั้งสติชอบหลวงพ่อสนองกตปัญโยเผยแผ่ธรรมะที่ถ้ำกฤษณาเนี่ยเปิดคอร์สสมาธิมาสติปัฏฐาน4นะตั้งแต่สร้างวัดมาเลยนะทุกวันนี้ก็ยังมีคอร์สเลยไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเจริญสติไม่ต้องพูดนะเป็นสัมมาวาจานะสัมมาวายามูนะมีความเพียรชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนะเห็นกายเห็นใจเห็นทุกข์สู้กับจิตสู้กับใจนะหลวงพ่อสนองก็เพียร นะเปิดคอร์สสอนเองเปิดเองสอนเองแล้วเวลาปิดท่านก็มาปิดเองด้วยนะสมัยที่ท่านไปเปิดที่ถ้ำที่บ้านสว่างใจท่านเห็นพระเห็นโยมปฏิบัติท่านก็มีเมตตานำหลักธรรมสัมมาสติไกลเป็นมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายก็เห็นกายตัวเองนะเวลาจะลุกจะเดินจะทำอะไรต้องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนับคำข้าวนับคำเคี้ยวนะเดินช้าๆกำหนดช้าๆนะให้ทันอารมณ์ตนเองนะเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเวทนาเนี่ยสำคัญนะเวลาเราหนุ่มสาวเนี่ยเวทนาร่างกายของเราแข็งแรงสู้มันได้นะทีนี้เราแก่เราเจ็บจะหมดลมจริงๆจะตายจริงๆเวทนาเนี่ยมันบีบคั้นเรานะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนี่เราจะสู้เวทนาไม่ได้เลยนะพระก็ตายหมอก็ตายเศรษฐีก็ตายไม่มีใครไม่ตายหรอกไม่ถึง100ปีตายหมดแล้วเวทนาเนี่ยมันต้องสัมผัสทุกคนแต่ถ้าเรามาเจริญสตินะเขาไปเห็นกายเรามาเห็นเวทนาให้เห็นก่อนนะว่าเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์นะที่เราทนไม่ได้นะเราก็ค้นหาว่าเวทนาคือความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนทำไมทนไม่ได้ที่ทนไม่ได้เพราะเรายึดว่าเป็นขาเราเป็นตัวเราจริงๆแล้วไม่มีสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเรานะพอเรามานั่งสมาธิสู้กับกายสู้กับเวทนาเนี่ยถ้านั่งข้ามเวทนาได้เนี่ยเวลาเราแก่เจ็บเวลาจะตายจริงๆเนี่ยที่เราปฏิบัติทำในมรรคองค์8เนี่ยดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะแก่ก็เป็นทุกข์แต่เราก็มีปัญญานะมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเวลาเจ็บขึ้นมาก็มีธรรมะโอสถมีมรรคองค์8รักษาจิตรักษาใจกายก็ให้หมอรักษาไปให้ลูกหลานดูแลไปนะอยู่ไม่ถึง100ปีแน่แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะอยู่ในจิตในใจเราก็สงบได้อย่างที่ศพที่เผาไปเมื่อวานนี้เองวันนี้เขาว่าอายุตั้ง80กว่านะว่าตอนตายเนี่ยสงบนะแล้วพอตายไปแล้วร่างกายก็ไม่น่าเกลียดน่ากลัวด้วยไม่เหม็นด้วยเออแล้วคนแก่นะปกติต้องน่าเกลียดน่ากลัวนะพอเปิดโลงมาจะเผาก็ดูดีอีกเหมือนคนนอนหลับด้วยบุญที่เขาเคยเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานยาวนานจนไปสร้างที่บ้านสว่างใจที่ถ้ำกฤษณาเนี่ยแล้วก็คิดในใจว่าถ้าตายบอกลูกหลานว่าต้องมาเผาที่นี่นะตนเองเข้าวัดอยู่แล้วปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่คิดถึงตายเลยนะถ้าตายต้องมาเผาที่นี่เผาให้ลูกหลานดูเผาให้พระดูว่าเนี่ยคนที่มีศีลมีธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยตายแล้วเป็นอย่างนี้ตายแล้วไม่น่าเกลียดน่ากลัวตายแล้วมีบุญมีกุศลตายแล้วลูกหลานก็ไม่เสียใจนะเพราะเป็นคนชอบให้ทานเป็นคนที่นำลูกนำหลานมาถือศีลปฏิบัติธรรมอันเนี้ยหลวงพ่อสนองก็เพียรตั้งแต่สร้างวัดมาก็สอนให้ทุกคน
ปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์เข้าห้องในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นจิตตัวเองนะเห็นจิตตัวเองใครเคยเห็นจิตตัวเองไหมมันคุยกันนะมันบอกมันพูดทุกอย่างเทศดีบางทีชอบมันก็ว่าดีเทศดีมันไม่ชอบมันก็ว่าไม่ดีก็ได้มันก็คุยกับมันได้นะมันฉลาดกว่าพระอีกจิตเนี่ยตอนสมัยที่เคยอยู่ประชาบุงแมลงก็อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปหาใครใครก็ไม่หาเราหลวงพ่อสนองท่านก็เมตตานะบุงแมลงเป็นสาขาท่านก็ว่าจะมาเมตตามาเยี่ยมนะในจิตหลวงพ่อยังไม่ทันมาสมมติว่ามาพรุ่งนี้วันนี้มันสอนพูดใหญ่เลยเดินจงกรมอย่างนี้นั่งสมาธิอย่างนี้หลวงพ่อมาต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอหลวงพ่อมาจริงนะแล้วก็พนมมือหลวงพ่อครับมันสอนให้ผมพูดอย่างนี้อย่างนี้มันเตรียมตัวไว้เลยนะมันรู้ล่วงหน้าว่าต้องพูดยังไงคนฟังชอบพูดยังไงแล้วตัวเองไม่ผิดแล้วก็บอกความจริงไม่โกหกหลวงพ่อก็มันสอนให้ผมพูดใหญ่เลยครับว่าต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่หลวงพ่อก็ยิ้มให้อ่ะนะว่าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นมันคอยบอกเราคอยสอนเราสังเกตไหมเราว่าคนที่ลำบากเนี่ยก็เพราะแพ้ใจตัวเองไม่มีใครทำเรานะเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำขึ้นเองทั้งหมดแต่นั้นพอเรามีสติเนี่ยก็จะเห็นจิตตัวเองก็จะแก้กรรมที่ใจคิดไม่ดีก็สงสารตัวเองนะแค่คิดไม่ดีสงสารตัวเองจะคิดทำไมเอาไฟมาเผาใจเราแท้ๆนะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะก็เป็นการเจริญสติในเห็นกายเวทนาจิตธรรมคือสัมมาสติข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิก็คือการตั้งจิตชอบหลวงพ่อสนองให้ข้อจำกัดความง่ายๆว่าใครที่จะเข้าถึงสมาธิได้นะต้องรู้จักนิวรณ์5นิวรณ์5เป็นด่านที่เราต้องกำจัดสังหารนิวรณ์5ให้ห่างถ้าเราไม่สามารถผ่านนิวรณ์ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิเพราะนิวรณ์5มาขวางกั้นเราก็ผ่านไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าสมาธิสัมมาสมาธินะเป็นมรรคทางปฏิบัติต้องอดทนขี้เกียจไม่ได้ทินนมิทะเป็นนิวรณ์พยาปาทะใจร้อนไม่ได้อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องทำใจให้สงบวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์เราต้องมีสติแล้วก็เข้มแข็งสู้กับใจสู้กับนิวรณ์เมื่อทำสิ่งนี้แล้วจะเข้าถึงสมาธิความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาดเข้าใจไหมความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาดหมายถึงว่าโต๊ะเนี่ยไม่สะอาดเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนี่ยโต๊ะที่ไม่สะอาดก็หายไปเกิดความสะอาดขึ้นมาสัมมาสมาธิก็เช่นกันใจที่มีนิวรณ์ไม่เป็นสมาธิถ้าเราฆ่านิวรณ์ได้ชนะใจเราได้เป็นสมาธิฉะนั้นสมาธิไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะสู้กับนิวรณ์หรือเปล่านะมีจิตใจตั้งมั่นมีวิตกวิจารมีเอกคตาหรือเปล่าฉะนั้นธรรมะของพระองค์ถึง 2,000 กว่าปีแล้วก็ไม่นาน100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันเทวดา 2,000 ปีเท่ากับ20วันเองมั้งของเทวดายังนึกปั๊บเดียวถึงแล้วพวกเราจะเคยเป็นเทวดาแล้วก็ได้กลับมาแป๊บเดียวสร้างบารมีต่อนะแต่ว่าไม่ถึง 5,000 ปีเนาะพอผ่านไป 2,500 อีกประมาณ 2,500 5,000 ปีเนี่ยก็จะหมดในยุคของพระพุทธเจ้าองค์พัทรกัปสัมมาโคดมองค์นี้แล้วนะฉะนั้นพระอัญญาโคทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเนี่ยเทวดาอินพรหมเรือลั่นแผ่นดินไหวทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยเหมือนกับที่เราระลึกถึงวันอาสาฬบูชาในวันเนี้ยแผ่นดินไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเป็นบุญหมดมาวันนี้ลงทานมากไปหมดคนมาให้ทานมากไปหมดบุญกุศลเต็มไปหมดเลยนะเป็นวันที่ใจคนเนี่ยมีความสุขนะ
ไปที่ไหนก็อยากจะทําบุญมาถือศีลปฏิบัติธรรมเพราะคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังกฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังกฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังกฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดขึ้นแล้วในวันอาสาฬบูชาณที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์ณตลอดจนพวกเราเนกขัมมะก็ดีนักปฏิบัติก็ดีหรือว่าญาติโยมที่ได้รับชมจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ไม่เคยก็ดีขอให้เราทุกคนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามมรรคองค์8ในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ